วันนี้สาวจันก็กลับมาบ้านนะคะมาต้มน้ำให้กับร้านพิซซ่านะคะมาต้มน้ำให้กับร้านพิซซ่าแล้วก็เพราะว่าน้ำอ่ะต้องต้มค่ะต้องต้มในร้านพิซซ่าไม่มีหม้อต้มนะคะเราจะมีกัน3คนนะคะคนที่อยู่ใกล้ร้านพิซซ่าที่สุดก็คือสาวจันนะคะก็เลยต้มให้ดูนิดหน่อยนะให้ดูนิดหน่อยในการต้มนะคะโอเคต้มน้ำให้มันเดือดๆนะคะแล้วก็เราทำให้มันเย็นแล้วเราถึงจะไปเป็นน้ำที่แบบสะอาดที่สุดได้นะเราก็ช่วยกันค่ะตอนนี้ก็มีความปลื้มใจที่ได้ช่วยร้านพิซซ่านะคะเป็นอะไรที่แบบทุกคนอะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเด็กที่ร้านพิซซ่าก็ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างเราจะทิ้งหมดเลยในตู้เย็นทิ้งหมดเลยจริงๆไม่ต้องเช็คเลยว่าอันไหนดีหรือไม่ดีค่ะคือแบบทิ้งหมดเลยค่ะทิ้งหมดเลยที่อยู่ในตู้ prep เราอะนะทิ้งหมดเลยเป็นอะไรที่แบบว่ามันคุณภาพมากคุณภาพก็คือแบบคุณภาพดีมากเลยค่ะแต่วันนี้เราต้องต้มน้ำเพราะว่าทางการเขายังไม่ปล่อยน้ำออกมานะคะยังไม่ปล่อยน้ำประปาออกมาเราก็เลยต้องต้มน้ำเพื่อที่จะทำการทำพิซซ่าเนาะต้องให้มันเดือดมากๆก่อนมีการ cover อย่างดีแล้วก็ล้างภาชนะอย่างสะอาดก็คือแบบมันทั้งหมดเราก็เป็นถ้วยตวงเนาะถ้วยตวงเอามาตวงด้วยว่าน้ำต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็เราเอามาใส่ขวดขนาดนี้นะเราเอามาใส่ขวดขนาดนี้มันเท่ากับลวกขวดไปด้วยอันนี้คือขวดเบียร์นะคะอันนี้คือขวดเบียร์ที่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็จะใส่น้ำร้อนแล้วก็เปิดฝาให้มันแบบเป็นน้ำที่มันสะอาดบริสุทธิ์เนาะเอาไปทำพิซซ่าก็ประมาณ30ขวดแหละก็สุดยอดเลยก็ทุกคนก็รอกินแต่ว่าเราไม่ให้เข้าไปกินข้างในนะคะเรายังไม่เปิดให้นั่งกินข้างในจะเปิดให้แบบรับออเดอร์ข้างนอกไปรับทูโกข้างนอกอะค่ะก็แป๊บเดียวเองแหละลองดูถ้ามันเดือดแล้วก็โอเคอ่ะสารพัด คือเท็กซัสเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ว่าเราไม่เคยมีหิมะไม่เคยมีสโนว์นะคะแล้วพวกเราก็เตรียมตัวกันไม่เป็นเตรียมตัวกันไม่ทันอย่างคนไทยอย่างเราเนี่ยยังพอเตรียมตัวทันเนาะเราเคยดำนาเราเคยไปตลาดเราเคยวางแผนการไว้ก่อนว่าเราจะต้องควรทำยังไงนู่นนี่แต่ทางเนี้ยน่ะถึงเขาวางแผนการนะแต่คนมันหัวเสียน่ะคนมันหัวเสียน่ะอย่างท่อน้ำตรงแตกเนี่ยมันก็ไปละอย่างท่อน้ำแตกเนี่ยไปละหัวเสียตะเลิดเปิดเปิงละแล้วคือเขาจะทำอย่างเดียวได้อย่างเดียวในขณะเดียวนะเขาจะไม่วิ่งเหมือนเราว่าอันนี้ทำก่อนอันนี้ทำหลังนะขนาดพอแดดออกแบบนี้นะแทนที่เขาจะอยู่ที่บ้านเนาะอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ต้องออกไปไหนช่วงหิมะมันกำลังลื่นอะช่วงหิมะมันกำลังละลายออกนะพากันล้มละเลียละลาดแบบนี้ก็มีเดินยังล้มเลยอ่ะก็บอกแล้วจะออกไปทำไมแล้วจะออกไปทำไมอ่ะคอดแบบน้องมึงจะพูดยังไงสาวจันสาวจันมีทั้งหมด10ขวดนะคะมีทั้งหมด10ขวดสุดยอดเลยลองดูสิเราจะยังไงมีทั้งหม้อนึ่งหม้ออะไรนะ3คนนะเราต้มกัน3คนค่ะไปต้องกัน3คน
ม่เอาเดี๋ยวน้ำมันลวกค่ะต้องมาอย่างนี้ต้องมาอย่างนี้นะคะสุดยอดเลยพี่น้องนี่ต้องมาอย่างนี้จ๋าจันจะให้ดูว่าจ๋าจันเราลงยังไงนี่นะคะมันลวกมือสาวจันนะพี่น้องมันไม่มีกล้วยกล้วยไม่รู้ทิ้งกันไปไหนไม่ได้เตรียมตัวอะไรหรอกกล้วยก็ไม่มีเนี่ยค่ะสุดยอดเลยได้10ขวดมีอยู่10ขวดสาวจันก็ไม่ถนัดเนาะไม่ถนัดถือกล้องด้วยเราก็ต้องช่วยเหลือนะช่วยเหลือทำมาหากินกันเนาะโคตรขำเลยอ่ะหม้อนึ่งเราสะอาดค่ะตัวนี้ก่อนแล้วเราก็จะกรอกลงขวดนะคะกรอกลงขวดมีอยู่10ขวดนะกรอกลงขวดค่ะนี่อันนี้คือขวดเบียร์ที่เขาไม่ได้ใช้นะเราก็จะเปิดขวดเอาไว้ให้มันน้ำมันเย็นเป็นน้ำที่สะอาดค่ะขวดนี้นะฆ่าเชื้อเรียบร้อยฆ่าเชื้อเรียบร้อยเลยค่ะคุณขาเห็นไหมการที่จะกินพิซซ่าดีๆนะต้องสะอาดแบบนี้แหละเพราะว่าน้ำไม่มีน้ำมันไม่มีสุดยอดไหมสุดยอดไหมโอ้สุดยอดแล้วแบบนี้นะมีพนักงานดีเด่นแน่เลยสาวจันเลยเป็นพนักงานดีเด่น สุดยอดเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันเย็นอีกน้ำจะนั่นไหมนี่สุดยอดเลยยกไปยกมาโอ้ยเนาะมันร้อนแม่มันร้อนแม่พี่น้องมันสาวจันก็เอาขวดเปล่าขึ้นดีกว่าเอาขวดนี่ขึ้นไปดีกว่าแล้วก็ตวงเอาจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเนี่ยตวงตวงไปคุยไปนี่แหละสุดยอดเลย3คนเรานะคนละ10ขวดก็คือปล่อยให้มันเย็นน่ะต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนถึงจะเอาไปได้ปิดมันก็ระเบิดแน่เลยแหละเนาะน้ำร้อนใช่ไหมโคตรเท่เลยแต่ภูมิใจที่รับอาสานะภูมิใจมากที่รับอาสาแล้วขวดก็ทึบด้วยนะไม่ใช่ขวดใสนะขวดนี้แข็งแรงมากเลยขวดเนี้ยขวดเบียร์เนี่ยโคตรแข็งแรงเลยนี่ต้มน้ำให้เดือดน้ำสะอาดมากพี่น้องยอดวิวดูยอดวิวได้เยอะแน่เลยเนี่ยโอ้ยล้นละล้นละล้นน้ำล้นสาวจันก็มาต้มน้ำนะคะมาที่บ้านค่ะต้มน้ำให้เดือดเดือดเลยค่ะมีทั้งหม้อนึ่งด้วยแล้วก็มีหม้อนี้ด้วยค่ะมีหม้อนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเราช่วยเหลือ
ร้านพิซซ่าเรานะคะเพราะว่าเราต้องได้น้ำสะอาดนะคะเอามาทำพิซซ่านี่ก็เดือดแบบเดือดสุดๆเลยนี่เดือดแบบสุดๆเลยอันนี้ต้มน้ำแบบนี้เลยค่ะน่ะดีดละมาค่ะมาหม้อนี้ทุกอย่างเลย